สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมวันนี้ก็คือป้าเดือนจะพาไปทำสเต็กหมูทอดซอสเห็ดผึ้งหวานค่ะก่อนอื่นป้าเดือนก็จะเอาหมูมาทุบก่อนนะคะก่อนที่จะทุบหมูป้าเดือนก็จะใช้ปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาที่เราทุบเนี่ยน้ําของหมูเนี่ยเขาจะกระเด็นออกไปถ้าน้ําของหมูกระเด็นออกไปเยอะหมูจะไม่ชุ่มฉ่ํานะคะเวลาเราทุบเนี่ยน้ําของหมูในนี้เนี่ยเขาก็จะยังอยู่ในนี้ทําให้หมูชุ่มฉ่ําค่ะไม่แข็งค่ะทุบเลยนะจ๊ะทุบอย่างนี้เลยค่ะแล้วป้าเดือนก็จะโรยเกลือเลยนะคะเกลือพริกไทยนะคะผงพัฟฟิกาค่ะผงพัฟฟิกานะคะนี่เลยค่ะผงพัฟฟิกาค่ะแล้วก็ผงแม็กกี้ค่ะนี่เลยนะคะผงแม็กกี้ค่ะเห็นไหมคะโรยลงไปเลยค่ะโรยทั้งสองด้านเลยนะคะโรยทั้งสองด้านเลยค่ะค่ะเราก็จะมาทำน้ำซอสกันเลยเนาะป้าเดือนใช้ผงสำเร็จรูปนะคะผงสำเร็จรูปเนี่ยน้ำซอสป้าเดือนใช้สำเร็จรูปค่ะแต่ใช้สำหรับหมูนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะใส่เป็น1ช้อนค่ะถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวเราใส่อีกได้เนาะแล้วก็แป้งตามไปเลยค่ะเพราะแป้งเนี่ยเราต้องใส่ตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าน้ำร้อนแล้วเนี่ยแป้งจะไม่ละลายตัวค่ะแป้งเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะเห็นไหมคะนี่ก็แป้งก็จะเริ่มจับตัวแล้วพอน้ําเริ่มร้อนค่ะแล้วก็ผงแม็กกี้ค่ะผงแม็กกี้ป้าเดือนใส่ลงไปเลยเนาะผงรสดีค่ะผงรสดีค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะไม่เยอะนะคะป้าเดือนไม่ได้บอกสูตรนะคะเพราะว่าคนเรากินไม่เหมือนกันเนาะบางคนกินหวานกินเค็มกินเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะเวลาทําแล้วก็ลองเติมกันดูจ้าก็เดือดแล้วเห็นไหมคะพอเดือดแล้วเนี่ยป้าเดือนก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะอันนี้เห็ดผึ้งหวานค่ะวันนี้เราจะทําซอสเห็ดผึ้งหวานนะคะเห็ดผึ้งหวานที่ป้าเดือนไปหามาแล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซอสเขาก็เหนียวแล้วนะคะค่ะป้าเดือนก็ปล่อยให้ซอสครีมซอสเนี่ยเขาเดือดไปแล้ว 2-3 นาทีนะคะเพื่อที่จะให้เห็ดสุกค่ะจากนั้นป้าเดือนก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะใส่มีดค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเอาแค่ว่าเราชอบแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นก็แล้วกันเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะป้าเดือนก็หมักหมูมาได้1ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วแต่นะคะจะหมักนานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรามีเวลาก็หมักนานหน่อยไม่มีเวลาก็เดี๋ยวก็ได้นะคะแล้วป้าเดือนก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะป้าเดือนใส่ไข่2ลูกนะคะขยำให้เข้ากันเลยค่ะขยำคลุกให้ทั่วหมูเลยนะคะเสร็จแล้วป้าเดือนก็จะเอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังค่ะนี้เลยนะคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วเลยค่ะนี้เลยค่ะป้าเดือนจะคลุกให้หมดนี่เลยค่ะเทน้ำมันใส่กระทะให้ร้อนนะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็เอาหมูลงไปทอดได้เลยค่ะเอาสเต็กลงไปทอดได้เลยจ้าทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะพอเหลืองแล้วเนี่ยป้าเดือนก็จะกลับข้างเลยนะคะเพื่อจะได้เขาสุกเสมอกันทั้งสองด้านค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเหลืองกรอบน่ากินเลยค่ะจากนั้นป้าเดือนก็จะทอดเฟรนช์ฟรายเลยนะคะ
มันทอดนั่นเองนะคะน้ำมันตั้งไว้ให้เดือดก่อนนะคะเพราะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เฟรนช์ฟรายลงไปเลยค่ะนะคะทอดจนเหลืองกรอบเลยนะคะมันทอดของป้าเดือนก็กรอบเหลืองแล้วนะคะเอาขึ้นได้เลยค่ะนี่ก็เป็นหัวมันทอดอีกอันนึงนะคะเป็นหัวมันอัดแท่งค่ะค่ะจากนั้นป้าเดือนก็จะใส่ซอสเห็ดผึ้งหวานลงไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสเต็กหมูทอดซอสเห็ดผึ้งหวานของป้าเดือนค่ะเป็นยังไงคะดูสิคะสเต็กหมูทอดค่ะซอสเห็ดผึ้งหวานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ